สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กัน3คนนะฮะวันนี้ทีมงาน Money Hero ตัววินเองนะฮะแล้วก็มีน้องฝึกงานชื่ออะไรฮะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อนายธนากรเจริญสุขนะครับน้องโด่งนะครับมาฝึกงานกับพี่วินครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ให้โอกาสน้องนิดนึงนะครับได้ลองออกกล้องนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ของเราอ่ะเข้าเรื่องก่อนผมเล่าก่อนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปหลอกภรรยาผมมาความชั่วอีกแล้วไหนคุณเล่าความชั่วคุณมาผมไปหลอกภรรยาผมว่าถ้าวันนี้นะเราพูดคุณภาพไปอ่ะเราอยากมีแบบคนหน้าตาดีๆน่ารักดูแลเราดีๆมาช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำมาเอนเตอร์เทนในช่วงท้ายของชีวิตถูกต้องภรรยาผมตอบไงรู้ไหมภรรยาผมบอกว่าตอนเนี้ยทําทุนทุพพลภาพไว้เป็นง่อยเนี่ยทําไว้11ล้านใช่มั้ยเขาขอให้ทําเพิ่มอีก20ล้านถ้าเข้าเงื่อนไขนะทําเพิ่ม20ล้านแล้วผมทุพพลภาพเลยนะเขาจะยินยอมให้ผมหาน้องๆมาช่วยดูแลเดี๋ยวนะแต่ว่าคุณทุพพลภาพใครได้เงินเนี่ยมันต้องโอนเข้าบัญชีผมสิฮะเอาเหรอใช่ครับโอนเข้า31ล้านใช่ครับซึ่งคุณจะจัดการยังไงมันเรื่องของคุณแล้วใช่มั้ยตอนนี้ถูกโอ้โหเอ๊ะเจ๋งว่ะเออนะทุกตัวภาพเนี่ยคือไม่ต้องเอาเงินให้คนเท่าไหร่ใช่มั้ยยังไม่ต้องฮะให้เราก่อนให้เราก่อนก็ได้เจ๋งว่ะจริงๆเพราะอะไรรู้มั้ยอะไรเพราะวันนี้ทุกคนเราภาพอาจจะยังมีสติดีอยู่ยังต้องใช้เงินอยู่ถูกแล้วแฟนผมก็บอกว่าเราจะเลี้ยงดูเธออย่างดีเลยเพราะทุกพลภาพไปเธอมีสาวๆสวยๆมาฉันก็ไม่กังวลแล้วเธอขยับไม่ได้เหรอใช่แต่แฟนผมเข้าใจผิดชั่วแล้วมาเรียนต่ออ่ะไงเอ้าต้องเข้าใจเงื่อนไขทุกพลภาพก่อนครับเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าให้ฟังเป็นยังไงฮะทุกพลภาพทุกพลภาพนะครับเงื่อนไขมีอยู่2แบบแบบแรกคือด้านความสามารถแบบ2คือด้านร่างกายความสามารถคือ1ไม่สามารถอาบน้ำให้ตัวเองได้เออเฮ้ยนี่ก็ปกติเขาไม่อาบน้ำเองเฮ้ยอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดเล่นอาบน้ำเองไม่ได้สองไม่สามารถแต่งตัวด้วยตัวเองได้เป็นไงเข้าเงื่อนไขไหมเออของครัวเข้าเงื่อนไขไหมสามไม่สามารถรับประทานอาหารให้ตัวเองได้ต้องมีคนมอนชีวิตดูดียังไอ้เงี้ยต่อสี่ไม่สามารถขับถ่ายให้ตัวเองได้อันนี้หนัก5ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือขยับร่างกายด้วยตัวเองได้6คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ตัวเองได้โดยที่ต้องเป็น3ใน6ครับ3ใน6ใช่ครับว้าวซึ่งอันนี้เราไม่คาดหวังว่าเราจะเป็นถ้าเป็นอันนี้ก็คือเมียได้ประโยชน์สิ่งที่กูคาดหวังคืออันหลังยังไงอะไรนะด้านร่างกายครับ2คือด้านร่างกายด้านร่างกายแบ่งเป็นอยู่3ส่วนครับคือมือ2ตั้งแต่อันเนี้ยครับฝ่ามือครับข้อมือใช่ครับฝ่ามือถึงข้อมือครับต้องหายไปใช่ครับสองข้างเท้าถึงข้อเท้าครับสองข้างและอย่างที่สามคือตาสองข้างครับต้องเสียทั้งสองอย่างครับอาจจะเป็นแพ็คคู่ก็ได้ครับตาหนึ่งมือหนึ่งหรือเท้าหนึ่งมือหนึ่งก็ได้แพ็คเกจวันนี้ครับเท่มือจะขาเลยครับอ๋อถ้าขาสองข้างมือข้างหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เซิร์นครับแถมไม่เองอันนี้ก็แจกคุณไปถูกมั้ยใช่เออคือยังไงแล้วมือหายไป2ข้างแล้วได้30ล้านเลยถูกใช่ครับใช่อ๋อน่าสนมั้ยไม่เริ่มอยากไปดิวกับเมียหรือยังเออไม่เอามันเลือกไม่ได้หรอเลือกไม่ได้เออยังไงต่อทีนี้แต่ถ้าเสียข้างนึงเค้าไม่ให้นะครับเอ้าเหรอต้องให้ครบใช่ครับคือขาข้างนึงไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อโดนเครื่องบดหมูก็เอาของข้างไปเลยไหนๆไปข้างเดี๋ยวมันต้องเลือกเลยนะว่าจะเอามือเลือกขาเท้าก็ได้หรือเอาตาเสียไป2ใน6อันนี้เกณฑ์2ใน6โอ้โหแพ็คคอมโบเดี๋ยวนะขึ้น1เนี่ยสมมติมือหายไปข้างนึงเนี่ยขอสัก20% ก่อนได้มั้ยยังตัวนี้ไม่จ่ายไม่จ่ายแต่ตัวอื่นจ่ายนะแต่ตัวนี้ไม่จ่ายอ๋อโอเคเอออันนี้แบบตัวนี้ตัวเดียวสัญญานี้สัญญาเดียวเพราะว่าเราเอาไปหลอกเมียมา
ก็หลอกตัวโหดเหลือเกินต่อยังไงเนี่ยตอนนี้ไอเดียที่กูไปหลอกเมียมาคือทำเพิ่ม20ล้านใช่ไหมมันใช้เงินเท่าไหร่วะ20ล้าน 9,200 บาทต่อปีต่อปีเชี่ยคุ้มมั้ยคุ้มมั้ยมันเพิ่มตามอายุมั้ยเพิ่มเดี๋ยวนะคือสมมติเราทำตอนนี้เท่านี้แล้วถัดไปมันจะฟิกมั้ยไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะมีปรับเพิ่มอ๋อแต่ลองคิดเล่นๆโอ๊ยไปทำงานอย่างเงี้ยได้37เออ37เสีย92เองใช่20ล้านอ่ะใช่โอ้โหอันนี้ไม่รวมสัญญาหลักนะจะว่าสัญญาเพิ่มเติมเข้าใจ 9,200 แล้วถ้าอยากสัก40ล้านก็หมื่นกว่าแค่นี้ใช่โอ้เออจริงขึ้นอยู่กับรายได้นะหมายถึงใช่หมายถึงว่าตัวเราต้องมีรายได้ระดับนึงเราถึงจะทำเท่านี้ได้อ๋อไม่ใช่แบบตาสีตาสาใครอยากจะมาทำก็เอาไม่สิสมมติว่าผมไปเจอคนแบบไม่มีตังค์สมมตินะเอามันก็พร้อมใช่ไหมเออไม่มันมีจริงๆอ่ะคืออย่าหาว่าเราแบบดราม่าแต่ว่ามันมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นในวงการประกันจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเคสที่ทำคุณประกันไว้70ล้าน70ล้านแต่ของอันนั้นน่ะคือขายข้างเดียวได้เงินด้วยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปสมมุติว่า 40% ทํา70ล้าน 40% จะ428 28ล้านนะครับ1ข้าง1นะครับมันมีคนทํานะแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าผู้ชมเราทําอย่าทําไม่ใช่สิอย่าหาทําเพราะร่างกายเราเนี่ยหาอะไรมาแลกมันก็ไม่คุ้มค่าใช่นะครับใช่ถึงแม้วันนี้ผมจะแอบไปหลอกเมียมาแล้วก็ตามเมียคุณจะรู้แล้วถ้าเมียคุณฟังคลิปนี้แต่ผมโพสต์ลง Facebook แล้วครับพยานเต็มเลยฮะอ๋อคือไม่ทันแล้วเออจะทำมาได้ยังฮะกำลังสอบยังแต่สัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะสัญญาเกิดไหมครับสิ่งที่เกิดดูไงต่อครับทีนี้อันนี้จริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชวนเพราะอะไรครับลองนึกภาพเนาะล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับบังเอิญไม่บังเอิญหรอกก็มันเป็นโรคพฤติกรรมนี้แหละป่วยนะฮะป่วยเป็นเบาหวานน้ำตาลเท่าไหร่น้องโด่งจำได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังร้อยกว่าแปดร้อยอ๋อแปดร้อยกว่าไม่เป็นเบาหวานหรอกแปดร้อยไปหาหมอบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นตายแล้วนะต้องการวิ่งครับต้องโอ้โหแปดร้อยไอซียูครับไอซียูพอไอซียูเสร็จปุ๊บนอนโรงพยาบาลรัฐญาติผู้ใหญ่ก็บอกว่าปล่อยเขาเสียชีวิตไปเลยก็เลยมาคุยกันในหมู่ญาติก็บอกว่าคําว่าปล่อยเสียชีวิตเนี่ยไม่มีจริงลองนึกภาพเล่นๆถ้าวันเนี้ยนอนป่วยแล้วก็ติดเตียงแล้วเบาหวานมันนํามาซึ่งอะไรบ้างเยอะมากได้ทุกส่วนถูกมั้ยได้หมดเลยลองคิดเล่นมันทําให้เส้นเลือดสมองแตกได้มั้ยตับไตหัวใจความดันมาได้หมดเลยอ่ะสมมติเป็นเบาหวานปุ๊บมีความดันเลือดสมองแตกนอนติดเตียงครบพอนอนติดเตียงปุ๊บคำถามคือเป็นทุพพลภาพเงี้ยด้วยเส้นเลือดสมองแตกเงี้ยเข้าเกณฑ์เมื่อกี้แหละมีเงินจ่ายมาได้ทำอะไรไม่ได้ถูกมีเงินจ่ายมาสักก้อนหนึ่งดีกว่าไหมลองเป็นภาพระหว่างวันเนี้ยลูกหลานน่ะสมมติว่าโด่งเนาะมีลูกมีหลานนอนติดเตียงคิดว่าอยากจะมีเงินให้ลูกหลานเอาไว้ดูแลเราไหมอยากครับเออถูกไหมระหว่างลูกหลานมีเงินมาดูแลเราไม่ต้องบอกว่าเรามีตังค์ให้ลูกหลานเออให้ลูกหลานมาดูแลเออถูกระหว่างโดมมีตังค์ให้ลูกหลานมาดูแลกับให้ลูกหลานเอาตังค์เขามาดูแลจะอยากมาดูแลเราหรอวะเออถ้าเรามีตังค์เขาก็อยากจะดูแลเราในส่วนนั้นก็จะมีค่าครับใช่ครับถ้าเรามีตังค์เสียงเราจะดังครับใช่อีกอย่างนึงถ้าโด่งเลือกได้นะวันนี้โด่งต้องเสียแขนเสียขาเนี่ยยังได้เงินก้อนถูกไหมสมมติอุบัติเหตุอย่างเคสญาติผู้ใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้มีแค่เบาหวานนะเคยถูกรถชนกลิ้งนอนโรงพยาบาลอยู่3เดือนนะท่านคนเดียวกันนี่เหรอใช่ครับสุดยอดเลยเรื่องจริงนะเออแต่ว่าไม่ด้วยไม่อะไรไม่ครับทำงานกลับมาทำงานได้แต่ตอนนี้เป็นเบาหวานแล้วเป็นเบาหวานแล้วหนักด้วยอันนี้ก็คือเคสผมอยากให้ทุกคนมีเพราะอะไรเบี้ยราคาถูกมั้ยถูกจริงถูกเกินเออถูกจนแบบตกใจ20ล้านอายุ37เบ
เบี้ย 9,200 อ่ะทีนี้คือเอางี้เราย้อนกลับมาควรจะทำทุนสักเท่าไหร่ดีครับถ้าส่วนตัวผมนะเรากลับมาดูค่าใช้จ่ายก่อนครับค่าใช้จ่ายกรณีที่เราต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงน้องโดปีนึงเท่าไหร่จำได้ไหม600,000 กว่าบาท600,000 กว่าบาทนะครับคราวนี้มันจะมีเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลอยู่ประมาณ 7% ผมมีเคสหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องนอนทุพพลภาพติดเตียงอยู่10 ปีผมก็เอาค่าดูแลบวก 7% ทุกปีรวม10ปีเนี่ยประมาณ9,900,000คือ total แล้วใช่ไหม10ปีเอาเลขกลมๆก็ประมาณ10 ล้าน10ล้านจ่ายเบี้ยขึ้นเท่าไหร่เองจ่ายเบี้ยแค่ 9,000 4,600 4,000 ใช่มั้ย 9,200 หาร 2ก็ 4,600 ถูกมั้ยฮะผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะแต่กลับถูกปิดได้ด้วยเบี้ยประกันก้อนเดียวหลักพันเออใครที่เดินทางบ่อยนะใช่เดินทางบ่อยไปต่างจังหวัดบ่อยเป็นอาจจะเป็นอาชีพเซลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดินทางหรือใครที่ชอบกินหมูกระทะบ่อยเออมันทำให้เกิดอะไรวะหมูกระทะสงสัยได้หมดเลยหมูกระทะถ้าแบบเอาแบบเกรียมๆก็อาจจะเป็นแบบโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยโรคร้ายแล้วทำให้ทุพพลภาพถูกไหมก็เป็นไปได้น่าสนใจน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทุกท่านนะครับใครที่สนใจกรมธรรม์แบบนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวน้องโด่งจะเป็นคนทำประกันให้เอ้าเออให้โด่งเป็นที่ปรึกษาเออจะได้ฝึกงานไปด้วยถูกก็ติดต่อได้ครับที่แอดไลน์ WFAM นะครับหรือเบอร์โทรเป็นเบอร์ผมเลยก็ได้0943582662นะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะฮะเบี้ยน้อยจ่ายหนักเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะรายการประกันโชว์เคสนะครับของเราก็ขอฝากนะครับมีน้องฝึกงานมานะฮะให้เขาได้ลองแสดงบทบาทออกกล้องนิดนึงก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาตามLINE แอดแล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้ขั้นต้นนะฮะวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ